สวัสดียามเมื่อเช้าครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังสิจังหันครับตักบาตรพระเสานะครับผมนี่เวลาประมาณ6โมงกว่าครับพี่น้องครับ6โมงเสาครับเตรียมปฏิหารถวายพระนะครับเป็นจังหันเสานะครับตักบาตรกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะร้อยกับเสบเบิ้งบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามเมื่อเช้านะครับเตรียมใส่บาตรนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขึ้นไปรวมกันข้างบนก่อนเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้เพราะว่าพระสงฆ์เพิ่นก็ได้มาแล้วพี่น้องครับตอนนี้ก็เตรียมใส่บาตรกันนะครับนี่บรรยากาศยามมื้อเช้านะครับให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศกับประเพณีทั้งนี้นะครับผมแฟนคลับ FC ลางคนก็เพิ่นทักทายกันมาถามไทยว่าเกี่ยวกับการถ่ายคลิปของจันทร์ลอยนะครับว่าเป็นยังจังถ่ายคลิปแบบบ่อะไรล่ะเพื่อนๆว่าบ่โศกบ่เศร้านะครับเพื่อนว่าผู้น้องคนทักทายตีติงเข้ามานะครับ มางานศพพอคือบ่โศกบ่เศร้าคือเลาะถ่ายคลิปเสยอยู่ซั่นนะครับมันคนละส่วนกันครับพี่น้องครับขออนุญาตสี่เทียงสั้นๆง่ายๆเนาะมันคนละส่วนกันนะพี่น้องเด้อจริงๆแล้วคุณพ่อของจันทร์ลอยเนี่ยเพิ่นนะครับได้ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ 2-3 เดือนก่อนที่จันทร์ลอยได้มาเยี่ยมเพิ่นนะครับตั้งแต่พุ่นล่ะเพิ่นก็คือบ่ฝืนบ่คืนคือว่าทั้งญาติพี่น้องทั้งนี้ก็คือว่าเตรียมใจไว้แต่โดนแล้วนะครับนะพอเพิ่นได้มาสิ้นใจลงนี่ก็มันก็เลยเป็นแบบว่าเฮาได้ตั้งรักแล้วนะครับพี่น้องมันก็เลยบ่ถึงกับโศกเศร้าปานใดเนื่องจากว่าคือญาติพี่น้องเว้ากันเบิดแล้วนะครับประชุมตุ่มนุ่มกันแล้วว่าตอนนั้นถ้าพ่อเพิ่นก็คือว่าใส่ออกซิเจนใส่หยังเนาะก็คือประมาณว่าจะใช้นิท่านะครับพี่น้องนะครับคือพี่น้องทั้งนี้เพิ่นก็ประชุมกันแล้วก็เลยจังได้ถอดออกซิเจนถอดหยังนะครับพี่น้องเนาะคือว่าเฮาได้ตั้งใจแล้วว่าให้เพิ่นไปสบายนะครับความโศกความเศร้าก็เลยบ่หลายบันไดพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าเข้าใจเด้อตัวนี้เด้อพี่น้องเอ้ยนะครับบ่แม่นว่าโอ้ยพอตายจันทร์ลอยขึ้นถ่ายคลิปเลาะเซ้ยอยู่ลางคนก็ว่านะครับนะครับผมก็เลยว่าเอาสีเชียงสั่นๆซ้ํานี่ก็แล้วกันป่ะบาดนี้สิพาพี่น้องไปใส่บาดเบิ่งประเพณีนี้นะครับทางนี้นะครับอาจสิบ่แม่นงานเรื่องเรื่องหรืองานหยังครับเพราะว่างานนี่เป็นงานศพเนาะพี่น้องเนาะจะเราก็ขอโทษขออภัยเด้อนะครับบางทีอาจสิบ่ถูกหูถูกตาหลายๆท่านนะครับเนาะอนุญาตไหว้พระนะเพื่อนพี่น้องครับให้นั่งน้ำแน่นั่งใส่นอเลยพอทั้งในบ
พี่น้องไปใส่บาตรครับใส่บาตรครับพี่น้องครับคือจัดร้อยกะนะครับสนใจท่าให้เบิ่งบรรยากาศนะครับประกาศประเพณีทางนี้นะครับประกาศคือกันกับบ้านเฮาล่ะพี่น้องครับคล้ายๆกับอีสานบ้านเฮานะครับนะครับประกาศงานศพงานบุญนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องข่าวเสร็จนี่นะขอบคุณครับตักบาตรครับพี่น้องมาเลยต่อคิวกันพระเพิ่นก็สิสวดอยู่ข้างบนนะครับพี่น้องพระเพิ่นสวดอยู่ข้างบนแต่ว่าเฮาก็พี่น้องเฮาก็ลงมาใส่บาตรนะครับเพราะว่าอันบาตรเพิ่นนั้นตั้งไว้ทั้งพี่นะครับพี่น้องครับญาติพี่น้องนะครับคุณลุงคุณป้าคุณเอื่อยคุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็สิลงมาตักบาตรทั้งล่างนะครับข้างบนเพิ่นก็กำลังสวดนะครับทางพระพุทธศาสนาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเบิ่งประเภทนี้นะครับเป็นงานต่างๆว่าสิเป็นงานบุญงานบวชงานเลือดเรื่องแต่ว่าตอนนี้เป็นงานศพเนาะพี่น้องเนาะเอาก็คือเจตนาของจันทร์ลอยก็คืออยากให้เบิ่งวัฒนธรรมประเภทนี้นะครับนะที่เก็บภาพมาให้เบิ่งนี่บ่แม่นว่าคือจังผมว่าไปในอันตอนต้นคลิปนะครับเป็นยังว่าจังบ่โศกบ่เศร้านะครับครับส่วนโศกส่วนเศร้ามันก็มีอยู่พี่น้องบ่มีเนาะคือญาติพี่น้องเฮาก็ส่วนนั้นก็คือนั้นมันได้ผ่านมาแล้วนะครับก็มีแต่สู่ต่อไปนะครับสําหรับผู้อยู่คือจังบรรวานั่นล่ะความตายแค้นความสุบาทยางนะครับเฮาตั้งใจได้แล้วตั้งใจไว้แต่ดนแล้วนะครับต่อไปนี้ก็มีแต่สู่ไปข้างหน้าสําหรับคนที่ยังอยู่นะครับเอ้าบ่ว่าผู้ใดดอกพี่น้องตัวนี้บ่ถือไปกับบ่ฮู้เนาะคือว่าเพิ่นนั่นล่ะนะครับผู้ลางคนเพิ่นก็บอกเข้าใจเฮานะครับก็ตีถิงมาว่าจัดร้อยเป็นหยังคือถ่ายคลิปถ่ายหยังแบบบ่มีความโศกเศร้านะครับความโศกเศร้ามันก็มีอยู่แล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าเฮาคือจัดร้อยเองก็อยากให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศเบิ่งประเพณีนะครับว่าฟังทั้งบุญกับฟังทั้งผีนะครับ
ก็สืบสานไว้นะครับสืบสานประเพณีจังซี่ไว้นะครับว่าทั้งใดก็มีคือกันเบิดพี่น้องนะครับมาบัดนี้ทายนะครับเดี๋ยวอาจารย์ร้อยก็สิจะใส่บาตรน้ำเพลินด้วยบัดนี้เด้อพี่น้องเอ้ยนะครับเอาขอบคุณแฟนคลับ FC นะครับที่เข้าใจอาจารย์ร้อยน้ำนะครับขอบพระคุณท่านที่นะครับได้ร่วมกินท่านน้ำเนาะกันว่าภาษาพื้นบ้านครับมีปัจจัยนั่นแหละพี่น้องนะครับที่เพิ่นรวมมากินท่านน้ำผ่านบัญชีอาจารย์ร้อยบางคนก็ได้อวนมาให้นะครับบางคนก็ทักทายมาบอกบางคนก็ขอมาเรียกบัญชีอาจารย์ร้อยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเด้อนะครับสำหรับท่านที่อวนมาอาจารย์ร้อยก็เอาเงินส่วนนั้นนะครับกลับมาซื้อพักซื้อยาแน่แล้วก็อุปโภคบริโภคนะครับส่วนที่เหลือก็คือว่าไปเพาะไปโม่น้ำกองบุญกองบวชของคุณพ่อเพิ่นนะครับมื้อนี้อาจารย์ร้อยก็สิได้กวนหัวบวชพี่น้องอีกจักหน่อยครับเพิ่นก็สิสวยจักหน่อยเพิ่นก็สิให้ไปโกนหัวแล้วนะครับเตรียมบวชอาจารย์ร้อยก็สิได้บวชนะพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวจังใดก็ช่วงบวชอาจารย์ร้อยอาจสิบ่ได้ถือกองนะครับอาจสิมีพี่น้องหรือผู้ใดมาถือแทนนะครับเนาะอาจสิบ่ได้ภาคบ่ได้เว้าจังซี่ได้บัดคนบางคนก็ว่าโอ้จะแม่นเว้าดูว่าซั่นว่าเอ้าก็อยากให้ได้ถึงอรรถรสนะครับท่านร้อยก็เลยเว้าไปนํามันยายไปพร้อมนะพี่น้องเอ้าคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตใส่บาตรเพิ่นเนาะนะครับเดี๋ยวสวยจังหน่อยก็สิได้กวนหัวบวชแล้วพี่น้องนะครับเอ้าโอเคเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจท่านร้อยเด้อครับเด้อนะครับสิทําคลิปให้เบิ่งก็อยากซื้อให้เห็นวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ประเพณีทางนี้นะครับเอ้าสาธุนำกันพี่น้องสำหรับท่านที่ร่วมโมทนาบุญทำครั้งนี้นะครับที่ซอยกินซอยท่านนำคุณพ่อของจันทร์ลอยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขุสุขนนะครับขอให้ลำลำรวยสุขุสุขนนะครับสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับแบ่งปันน้ำใจเพิ่นว่านะครับซอยเหลือกันยามจังสี่นะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อครับแฟนคลับ FC อ้ายไส้นะครับเพื่อนฝูงสุขุทุกคนนะครับเนาะขอบพระคุณหลายๆครับเดี๋ยวจะลอยใส่บาตรกันด้วยพี่น้องเด้อ